ยมพุทธบริษัททั้งหลายต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาญาติโยมที่อยู่ในเต้นโน้นไม่เห็นหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพ่อเดินไปเห็นเองตรงนี้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งแต่เห็นคนมากๆแล้วก็ตื่นเต้นดีใจที่ญาติโยมมีความรักพระศาสนามารู้ว่าที่ใดจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาก็มาประชุมกันอย่างคับคั่งเหมือนปีก่อนแต่ปีก่อนนั่งเต้นโน้นเต้นตรงนี้ไม่มีปีนี้เพิ่มเต้นขึ้นญาติโยมนั่งฟังสบายตอนนี้แดดร่มลมชอยไม่มีแสงแดดจัดลมพัดเย็นสบายเหมาะเวลาที่จะฟังสิ่งที่เป็นสาระเป็นแก่นสารสำหรับชีวิตต่อไปเรามาทำพิธีทอดผ้าป่ากันในวันนี้ว่าปีก่อนทอดวันที่23ตุลาคมตรงกับวันปิยมหาราชสนามหลวงให้ความสะดวกสบายแต่ปีนี้ผู้ว่าการกรุงเทพมหานครพัฒนาสนามหลวงให้ดีขึ้นเพื่อต้อนรับชาวต่างประเทศคือเอเปคที่มาประชุมกันที่เมืองไทยวันที่23ตุลาคมไม่สามารถจะใช้สนามหลวงได้จึงได้เลื่อนมาถึงเดือนธันวาคมคือวันที่8ที่9ที่10วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้ทำสิ่งที่เป็นสาระเป็นแก่นสารแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราต่อไปหลวงพ่อมีความปลื้มใจมากเห็นญาติโยมได้มาช่วยกันเต็มที่มาจากที่นั่งอยู่ตรงโน้นญาติโยมห้อมล้อมเกือบจะเป็นลมเพราะมันร้อนแต่ก็ไม่บอกอะไรนั่งแจกหนังสือแจกหลวงพ่อพระกริ่งด้วยพระกริ่งเพิ่งมาเอาตอนบ่ายถ้ามาตั้งแต่ตอนเช้าก็คงจะดีแต่ลายจิตติกรก็ไปช้าอยู่ที่ไหนไม่รู้เพิ่งเอามาให้เลยแจกกันเป็นการใหญ่ญาติโยมก็เข้าไปเพื่อรับพระกริ่งเอาปัจจัยใส่ขันจะได้เท่าไรก็ไม่รู้แต่ว่ามีรายเดือนมาทำบุญ500,000บาทเท่ากับซื้อครึ่งไร่ก็ไร่หนึ่งล้านเขาทำ500,000ก็ครึ่งไร่แล้วก็มีหลายคนไม่ได้เอาชื่อมาประกาศในที่นี้แต่เจ้าของเขาสบายใจแล้วที่ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ในชีวิตตอนนี้มาที่นี่เสียก็เสียดายแต่ว่าจบเรียนแล้วจะไปนั่งที่โน่นใหม่ใครที่ยังไม่ได้บริจาค ก็ตามไปที่โน่นบริจาคจนถึง18:00 น.ถึงจะกลับวัดปีก่อนกลับวัด18:00 น.กว่าไปถึงวัด13:00 น.กว่าปีนี้ก็จะทำอย่างนั้นการทำทอดผ้าป่าในคราวนี้มีจุดหมายสำคัญอยู่ที่ต้องการขยายบริเวณมหาวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งผมมาคอยอยู่ที่วัดมหาธาตุแล้วนี่วัดมหาธาตุคับแคบสร้างตึกใต้หลังเดียวจะสร้างเพิ่มก็ไม่ได้เพราะกรมศิลปากรเขาไม่ยอมบอกว่าเสียแผนก็ทำให้อึดอัดกัดใจอยู่
ก็คิดกันว่าจะต้องย้ายออกไปอยู่ชานเมืองแต่ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเพราะไม่มีดินแต่ว่าคุณหมอกับภรรยาได้บริจาคที่ดินให้80ฟีไร่เสร็จเราก็ได้ลงมือสร้างเดี๋ยวที่สร้างอาคารใหญ่ๆถ้าเราไปที่นั่นพอเลี้ยวรถเข้าไปก็จะเห็นเป็นวงกลมองกลมนั้นภายใต้โปร่งจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับพุทธศาสนาข้างบนนั้นมีหอพระบางปฐมเทศนาและมีพระบรมรูปรัชกาลที่5เยือนอยู่ตรงนั้นใครไปก็ต้องยกมือไหว้ตั้งพระสมเด็จพระปิยมหาราชต่อจากนั้นด้านขวามือที่เข้าไปเป็นตึกสูง5ชั้นเป็นสำนักอธิการบดีเป็นที่รวมงานของมหาวิทยาลัยอยู่จุดนั้นอีกข้างหนึ่งด้านซ้าย5ชั้นเหมือนกันเป็นของวัดปากน้ำกำลังสร้างก็ใกล้จะเสร็จอยู่แล้วแล้วต่อไปก็จะสร้างหอประชุมใหญ่คุณสิทธิกรบนเข็มก็วิ่งเต้นอยู่หาเงินโดยอาศัยหลวงพ่อวัดโสธรเป็นจุดประกาศญาติโยมก็พอใจเดือนกุมภาพันธ์นี้เขาจะทำงานใหญ่ก็จะมีเงินเข้า200ล้านก็หนักอยู่พอสมควรแต่ไม่เป็นไรเพราะพี่น้องชาวไทยเรานั้นเสียสละเพื่อพระศาสนาอยู่ตลอดเวลาขอให้รู้แต่ว่าทำอะไรที่ไหนเป็นประโยชน์อย่างไรคนก็เต็มใจช่วยเหลือทุกประการคงจะสร้างได้สำเร็จพ้นจากที่ตรงนั้นเป็นตึก4ชั้นหลวงพ่อเป็นเจ้าภาพรับหาเงินสร้างเป็นเงิน43ล้าน5แสนเวลานี้ใกล้จะเสร็จแล้วหลังนี้เสร็จก่อนเพื่อนเพราะว่ามันไม่โตเกินไปเพียง4ชั้นชั้นละ20ห้องรวม80ห้องหลวงพ่อไปดูบ่อยๆไปดูว่าเขาทำไปถึงไรแล้วรู้มาตั้งแต่วันตอกเข็มวางรากฐานตั้งเสาตั้งคานไปตรวจดูเป็นลำดับเรื่องการเดินไม่ขัดข้องเพราะว่าญาติโยมเอามาช่วยวันเสาร์วันอาทิตย์หลวงพ่ออยู่วัดไม่ไปไหนนั่งรับเงินญาติโยมเอามาให้ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นมีคนเรามาให้สัปดาห์หนึ่งได้สองสามแสนเวลาที่เงินก่อสร้างพอแล้วแต่ว่ายังไม่พอเพราะต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์เตียงโต๊ะเก้าอี้เครื่องประกอบภายในเรือนมาบ้านเรือนของโยมสร้างเสร็จแล้วโยมต้องซื้อตู้โต๊ะเก้าอี้เครื่องประกอบเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ถ้าไม่มีพระต่างประเทศมาจะนอนกับพื้นมันก็ไม่ได้ต้องมีเตียงอย่างน้อยก็สองเตียงต่อห้อง80ห้องก็160เตียงแล้วมีเก้าอี้ชุดรับแขกมีโต๊ะเป็นที่ประชุมอยู่กลางอาคารประตูชั้นมีห้องกว้างเป็นที่ประชุมมีโต๊ะมีเก้าอี้มีตู้สำหรับโชว์สิ่งของของประเทศไทยอีกหลายเรื่องเงินที่ได้ไว้ก็คงจะไม่พอยังรับยังไม่ปิดแล้วประกาศออกไปว่ามหาวิทยาลัยที่อยู่นั้นคับแคบ84ไร่ไม่พอประกอบไปต้องขยายพอดีเจ้าของที่หลังมหาวิทยาลัยมีหน้าที่137ไร่เขาถวายไม่คิดจะตั้ง12ไร่เหลืออีก125ไร่ต้องหาเงินแรกเขา
ป็นจำนวน125ล้านตั้งแต่ประกาศออกไปก็มีคนมาทำบุญเรื่อยๆมาทำบุญที่ดินหลวงพ่อแยกบัญชีไว้ต่างจากบัญชีสร้างอาคารเรียกว่าบัญชีที่ดินมาทำกันเรื่อยๆบางคนมาทำ100,000บางคนก็50,000บางคนก็5,000จดบัญชีไว้เรียบร้อยเป็นที่พอใจแล้วไม่กลัวไม่กลัวว่าจะสร้างไม่ได้เพราะศรัทธาญาติโยมหนาแน่นขอให้รู้ว่าเราทำอะไรเขาก็มาทำมีคนคนหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดเงินเดือนเขาร้อยเขาส่งมาให้ทีละ500แล้วบอกว่าจะส่งมาเรื่อยๆเพราะดิฉันมีเงินน้อยแต่น้ำใจใหญ่ส่งมาทุกเดือนบางคนอยู่ไกลถึงกำแพงเพชรคนแก่มาตาลูกหลานทำบุญ200,000บอกว่าโยมห้องรางวัล500,000นะโยมอ้าวทำไมท่านไม่บอกอ่ะเวลาเทศบอกว่าลืมไปไม่เป็นไรดิฉันจะเอามาให้ทีหลังจะเอามาเพิ่มไปครบ500,000เวลาที่ห้องต่างๆได้60ห้องแล้วยังเหลืออีก20ห้องโยมก็จะช่วยกันต่อไปคงจะไม่ลำบากเพราะศรัทธาญาติโยมในหนักแน่นพร้อมที่จะเสียสละเพื่อพระศาสนาอาตมาสบายใจในการที่โยมมากระทำบุญสุนทานแล้วเรื่องที่เด่นโยมสงสัยว่าทำไมจะต้องซื้อเพิ่ม84ไร่สร้างอาคารเต็มแล้วโดยเฉพาะอาคารเรียนรวม6ชั้นใหญ่โตมากบริษัทรับเหมาทำอยู่กำลังถึงชั้นที่2แล้วก็ทำเรื่อยไปจนสำเร็จพอสร้างหลังนี้เสร็จหมดดินแล้วไม่มีที่จะขยายเลยไปทาบทามที่บริเวณนั้นก็มีครอบครัวหนึ่งยินดีจะขายให้และจะไหว12ไร่125ไร่เราต้องซื้อยังไม่ได้ทำสัญญาเพียงแต่ตกลงกันไว้ได้เงินคราวนี้ก็จะไปทำสัญญาจ่ายมัดจำไปก่อนแล้วก็ต้องหาพวกเติมไปเรื่อยๆมาวางแผนว่าจะออกเทศทุกจังหวัดในประเทศไทยเป่าร้องประชาวิทยุโทรทัศน์ก่อนแล้วจะออกนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีไปตรวจเครือขันสุราษฎร์ธานีเรื่อยไปจนถึงนราธิวาสฝั่งตะวันตกก็ไประนองพังงาแล้วก็กระบี่ตรังไปเทศบอกให้ท่านผู้ราชการจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดช่วยกันเป่าคนได้มาฟังเทศขอให้คนมาหน้าที่ร่วมกับเบาในหน้าที่หลวงพ่อจะรู้เองให้คนมาก็แล้วกันแล้วก็ไปทางเรือเรื่อยไปไปถึงเชียงใหม่แล้วค่อยล่อลงมาเชียงใหม่ลำปางบางแพร่บางราชเชียงรายมาถึงอุตรดิตถ์พิษณุโลกเรื่อยลงมาตามลำดับเป็นการจาริกสนะเทศนาให้ชาวบ้านได้รับทราบแต่ว่าก่อนไปจะเกิดทางโทรทัศน์ทางวิทยุให้เขารู้ล่วงหน้าแล้วส่งจดหมายไปอย่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต้องขออำนาจรัฐหน่อยเพื่อไปติดต่อกับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเด็กวัดป่าท่าเป็นเด็กเขาเรียนหนังสืออยู่วัดป่าท่าเวลานี้เป็นปลัดกระทรวงก็เรียกว่าจะไปบอกว่าช่วยหน่อยท่านปลัดช่วยออกหนังสือบอกผู้ว่าราชการให้เตรียมคนไว้อาตมาจะไปเทศบ้านนอกแล้วก็เทศในกรุง
ในพรรษานี่จะขอเทศทุกกระทรวงไปเทศทุกกระทรวงเอ่ยการเทศทั้งหมดเอามาชื่อที่ดินคงจะไม่เป็นไรเทศไปทุกกระทรวงเลยขอร้องไปวันนั้นกระทรวงนั้นกระทรวงนั้นก็จะไล่กันก่อนแล้วก็ยังมีบริษัทหน้าร้านที่มีฐานะร่ำรวยในประเทศไทยยังไม่ได้บริจาคอะไรนะบริษัทยาใหญ่ๆมีหลายบริษัทยังไม่ได้บริจาคบริษัทพวกของเบาพวกสุรามหาคุณอะไรเหล่านี้ก็ยังไม่ได้บริจาคต้องไปบอกร้องเบียร์ก็ต้องไปบอกบริษัทเบียร์หน้ามหาวิทยาลัยมีดอกเบียร์ช้างอยู่ตรงนั้นนึกอะไรใจว่าต้องแวะไปเยี่ยมสักทีดอกเบียร์ช้างไปขอช้างสักตัวให้มาช่วยคำยันมหาวิทยาลัยวางแผนไว้ในใจอย่าไปทำอย่างนั้นก็คงจะทำได้สักวันหนึ่งคืนหนึ่งหลวงพ่อนอนฝันไปนึกกึ๊กกึ๊กคือฝันว่านายสิบทหารคนหนึ่งมีความรู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์แล้วเขาคิดเครื่องป้องกันยุงราคาแพงเขาทำไม่ได้ให้บริษัทญี่ปุ่นเอาไปทำขายบริษัทญี่ปุ่นให้เงินร้อยล้านแล้วจะได้ทุกปีคนนั้นแกเป็นคนพิการนิดหน่อยแล้วแกพูดว่าจะให้ต้องฉายไปติดต่อวัดชลประทานจะให้เงินซื้อที่ดินสัก10ล้านหลวงพ่อนั่งคอยอยู่ทุกวันยังไม่มาถือว่าเป็นความฝันแล้วนายสิบคนนั้นนะนามสกุลว่าปรารถนาดีเป็นนามสกุลที่พ่อกับปัญจมคนพระพลตรีศาสตร์ปรารถนาดีอยู่เชียงใหม่ลูกชายพลตรีศาสตร์นี่เป็นหมอคนหนึ่งเป็นนักวิทยาการคนหนึ่งแล้วไปอยู่อเมริกากลับมาไปสร้างบ้านที่วัดทุ่งโบงใต้ถุนโปร่งแอบเวแผนว่าจะสอนพระไอรู้ภาษาอังกฤษก็ภาษาเก่งแกแปลหนังสือรักลูกไปถูกทางของหลวงพ่อเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เสร็จเรียบร้อยบ้านเรืองเปิดมาชวนไปวิ่งขึ้นดอยสุเทพแกไปลูกหัวใจขึ้นดอยสุเทพไปเหลือลบเรียบร้อยตายแต่ว่าน้องชายเป็นหมอยังอยู่ไอ้ขวัญก็นายคนนั้นคุณว่าหลานชายอยู่เชียงใหม่ชื่อหมอสมพงษ์ปรารถนาดีโอ้รู้จักเท่านั้นแล้วเขาบอกเอาเงินไปสร้างโรงเรียนที่นครสวรรค์แห่งหนึ่งแล้วจะให้ที่อื่นอีกเพราะว่านอนไม่หลับแล้วมาขวัญแปลกๆมาขี่ขวัญพินึกแล้วเล่าทีนี้ไม่ได้ปัญญาเป็นขวัญแล้วนอนไม่หลับแล้วขวัญอย่างนี้ก็มีทีนี้เรื่องแผ่นดินเนี่ยประเทศอินเดียคนยากจนมากใครไปอินเดียจะเห็นว่าคนจนนอนอยู่ข้างบ้านเศรษฐีนอนบนพื้นธรรมดานอนข้างโรงแรมแต่ไม่ได้เข้าไปโรงแรมนอนอยู่นั่นเดินเช้าบ้านเศรษฐีเขาแจกทานหุงอาหารแจกคนจนเอาใบตองใบไม้ไปวางไม่มีภาชนะเขาจักใส่แกงลานแกงถั่วใส่กินกันเขาก็คอยรับทานเศรษฐีบางอินเดียบางคนมีเงินมากแล้วใจกว้างเพื่อแผ่แก่คนยากคนจนเศรษฐีคนหนึ่งชื่อเบอร์ลาแกสร้างวัดวินดูใหญ่แล้วก็สร้างวัดพุทธศาสนาด้วยที่เดียวเลยถนนนั้นปลูกต้นโพทั้งหมดเราสร้างวัดฮินดูและสร้างหมาโพที่ให้ไปคนร่ำรวยแต่ว่าไปขอให้ทำอะไรแกก็ทำมาร่ำรวยมากตอนนี้มีนักบวชคนหนึ่งเขาเรียกว่าพวกสัญญาสีคือคนอินเดียนั้นเขามีระบบชีวิตพวกนักศึกษาที่เขาเรียกว่าพระมัจจารี
เป็นนักศึกษาต้องประพฤติตนเรียบร้อยไปเที่ยวไปเตะไปยกพวกสีกันเหมือนกับบ้านเราเขาอยู่กันเรียบร้อยเป็นพรหมจารีถ้าเรียนจบแล้วไปอยู่บ้านเป็นคฤหัสถ์แปลว่าผู้ครองเรือนถ้าไปเป็นคฤหัสถ์ก็เรียกว่าวานะปรัตถ์เธออยู่ในสำนักอาจารย์ช่วยสั่งสอนศิษย์ต่อไปส่วนอีกพวกเรื่องอยู่บ้านนานแล้วเบื่อบ้านเบื่อเมืองหนีไปบวชเขาเรียกว่าสัญญาสีมีประวัติสัญญาสีคนหนึ่งชื่อวิเวกนันทะแต่ชื่อเดิมชื่อทารินุตเป็นชาวคาลคัตตาเรียนจบได้ปริญญาตรีแล้วไปรู้จักกับนักบวชคนหนึ่งชื่อรามกฤษณาแกก็ไปลูกศิษย์ไปสนทนาไปฟังธรรมอะไรงั้นวันหนึ่งรามกฤษณาบอกให้นั่งหลับตาหลับตาแก้วขวาเบอร์วางบนหัวเย็นวาบไปทั้งตัวเย็นเหมือนเอาน้ำแข็งมาวางไว้ตาเรียนรุดก็เรียกว่าโอ้อาจารย์นี่มีอำนาจจิตมากเลยไปลูกศิษย์เพื่อจะศึกษาเล่าเรียนต่อไปแต่ว่าเรียนไว้เจ้าใดอาจารย์ตายพออาจารย์ตายแล้วแกเรียกว่าเราต้องสืบต่องานของท่านอาจารย์แกก็ตั้งสมาคมเรียกว่ารามกฤษณาเมชชั่นรามกฤษณาเมชชั่นแกสวนตามสวนสาธารณะนอนใต้สะพานแต่งตัวเป็นนักบวชผู้หัวปากเกลียวขึ้นรถรางฝรั่งมาตบหลังแกหันไปดูถามว่าจบชั้นทำไมก็แต่งตัวไม่เหมือนใครมาจากไหนโอ้ฉันเป็นนักบวชมาจากอินเดียวันเรื่องเขาจะประชุมสันนิบาตศาสนาที่เมืองชิคาโกเป็นครั้งแรกที่มีการประชุมสันนิบาตศาสนาผู้แทนชาวพุทธคือธรรมปาละชาวลังคาเป็นผู้ก่อตั้งมหาโพธิสมาคมแต่ความจริงเขาเสนอนายลักษมณ์เสนาวิรัตให้ไปแทนแต่พอถึงเวลาเข้านายลักษมณ์ป่วยไปไม่ได้ท่านธรรมปาละต้องไปเองแกแต่งตัวนุ่งขาวห่มขาวตัดผมสั้นมีพระพุทธรูปน้อยๆไปองค์หนึ่งไปเข้าสู่ที่ประชุมพวกฝรั่งมองด้วยสายตาเกียจหยามให้แขกรับคนนี้มันจะมาประชุมกับเขาด้วยเนี่ยฝรั่งนะดูทุกคนแต่พอถึงลุกขึ้นพูดอะไรเนี่ยแกพูดดีมากหนังสือพิมพ์ Observer ลงเก่าด้วยเรียวมือยาวเรียวสีน้ำตาลริมฝีปากบางเส้นผมขยุกขยิกบกหน้าปากพูดถ้อยคำที่ชาวอเมริกันจะต้องศึกษาต่อไปข้างหน้าแปลว่าพูดเรื่องที่คนอเมริกันต้องศึกษาต่อไปข้างหน้าแล้วแกพูดดีมากแล้วเขาเชิญนาเรียนรุดไปเวกระดังแกไปด้วยแกเจ้าเซซังไปไม่รู้ก็ประชุมกันที่ไหนเขาไม่ได้เชิญวันหนึ่งนั่งรถรางไปพบแม่มคนหนึ่งแม่ถามว่าท่านมาจากไหนทำไมแต่งตัวไม่เหมือนเพื่อนบอกว่าเราเป็นนักบวชจากอินเดียมาที่นี่เพื่อประชุมสันนิบาตศาสนาแต่ไม่รู้ว่าเขาประชุมกันที่ไหนแม่ก็บอกโอ้ฉันนี่แหละเป็นเลขานุการของที่ประชุมไปกับฉันก็แล้วกันแกก็ไปกับแม่ไปเข้าที่ประชุมเขาเชิญให้ขึ้นพูดแกพูดไม่ออกเยอะมืดตื้อแกจะว่าวันนี้เจ้าแม่ไม่ยอมให้พูดเจ้าแม่อะไรคือเจ้าแห่งปัญญาไม่ยอมให้พูดไว้โอกาสนะพอถึงโอกาสแกลุกขึ้นพูดฝรั่งชอบเดี๋ยวกล่าวกันเลยแกพูดดีมากเขาบันทึกไว้ในหนังสือเขาก็อ่านชอบทีนี้อ่านดีมากเขาเรียกว่าคอมพลีทเวิร์กออฟเวกนันทะที่ห้าเล่มได้ชื่อมาอ่านแกก็พูดจบแล้ว
มีคนเชิญนัดไปพูดตามมหาวิทยาลัยต่างๆแกก็ไปส่วนธรรมปาละเขาชอบเหมือนกันแล้วเชิญนัดไปพูดแกบอกไปไม่ได้เพราะมีงานที่จะต้องทำที่ประเทศอินเดียลังกามาต้องรีบกลับรายแกเขาเดินทางกลับผ่านเกาะฮอนูรูรูไอ้ก่อนนั้นมีผู้หญิงชื่อแมรี่อีฟอสเตอร์เป็นคนร่ำรวยมีฐานะดีแต่ว่าจิตใจวุ่นวายคนรวยไปงั้นนะจิตใจวุ่นวายวุ่นวายเรื่องดอกเบี้ยบ้างอะไรต่ออะไรบ้างมันยุ่งใจพอพบชาวพุทธแกก็ศึกษาว่าทำยังไงใจจะสงบพบบนเรือขากลับจากซานฟรานซิสโกเรือคนไฟผ่านฮอนูรูแล้วก็หยุดตั้งวันแม่เรานั้นขึ้นมา8คนมาถามปัญหาว่าทำอย่างไรจิตใจจึงสงบถ้าธรรมปาละก็อธิบายจนเข้าใจแบบนั้นเอาไปปฏิบัติได้ผลจิตใจสงบไม่วุ่นวายเลยปวารณาตัวเป็นคุณแม่ของธรรมปาละอุปัฏฐากกิจกรรมทางพุทธศาสนามากมายเป็นคนช่วยเหลือสมาคมโพธิมารมหาโพธิมารแล้วก็เดินทางกลับมาลังกาส่วนวิเวกนันทะเที่ยวเดินเทศอยู่ในอเมริกาหลายที่หลายแห่งเจ้าฝรั่งทั้งหลายพอใจแกไปตั้งสาขาว่ารามคริสนามิชชันไปทุกเมืองใหญ่ๆเมืองเอลโอเอเมืองซานฟรานเมืองชิคาโกเมืองนิวยอร์กมีทั้งนั้นแม่สัญญาสีไปอยู่ไปรักพ่อที่ดูสั่งสอนชาวไปกันแกก็เดินทางกลับมาทางอังกฤษมาอะไรกันพอที่รอดแล้วเดินทางมีปาตาชุดหนึ่งเรียกว่าพร้อมโคลัมโบทูแอนโบราแอนโบรานี่เป็นเมืองติดภูเขาหิมาลัยแต่เดินพาจังหาจนถึงที่นั่นแล้วต่อมาก็มาตั้งองค์การเรียกว่ารามคริสนามิชชั่นสำนักงานใหญ่อยู่ที่บางคันคัตตาเขาสร้างหอประชุมใหญ่มีปาจักรดาทุกคืนแล้วมีวัดที่อบรมคนรวมให้เป็นพระสวามีสัตยานันทบุรีที่มาอยู่บางไตสมัยเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ท่านวิเวกนันทะวิเวกนันทะเที่ยวทำงานทำอยู่ได้3ปีตายเส้นโลหิตในสมองแตกตายอายุได้มาถึง33ปีแล้วตายแล้วมันอยู่แต่ลูกศิษย์ทำงานต่อมาจนกระทั่งวันนี้อันนี้พวกนักบวชในอินเดียที่เรียกว่าสัญญาสีเนี่ยเป็นคนที่ออกบวชไม่ต้องการอะไรต้องการแต่อาหารปลอดประจังร่างกายเครื่องนุ่งห่มนิดหน่อยไม่เท่าหมอน้ำเดินไปไปเที่ยวแจกของสองตะเกียงเรียกว่าแจกของสองตะเกียงหมายความว่าไปเอาแสงธรรมไปสองคนให้คนได้รู้จักสิ่งถูกต้องทำงานทั่วไปชื่อท่านวิโรภาเวท่านวิโรภาเวเที่ยวไปก็เห็นคนจนมากไม่มีที่เดินทำกินไม่มีที่อยู่อาศัยแกก็นึกว่าเศรษฐีในอินเดียมีที่เดินเยอะแยะเช่นมหาราชาแห่งบารูนาเป็นที่หนึ่งมีเดินมากที่สุดคนหนึ่งแล้วก็ใครๆก็มีกันอยู่มีกันเป็นหมื่นไร่ห้าหมื่นเอเคอร์แกก็เรียกว่าต้องขอเป็นฉบับที่ดินจากเศรษฐีแกก็เดินแวะบ้านเศรษฐีไปสนทนาที่แจกให้เห็นใครเห็นไหมว่าคนจนอินเดียบ้างถ้าพวกท่านเป็นเศรษฐีไปช่วยเหลืออินเดียเขาจะลำบากไปขอที่ดินจำนวนเท่านั้นเท่านี้ได้ได้ที่ดินแล้วเอาไปทำอะไรให้คนจนเข้าไปอยู่ตั้งเป็นนิคมคนจนที่ใต้พุทธคยาก็มีว่านคนจนเข้าไปอยู่หลวงพ่อไปอินเดียก็ไปสังเกตว่าเขาอยู่กันอย่างไรเขาเดินตั้งแต่ตีสี่เดินแล้วไหว้พระสวดมน
นั่งทำใจให้สงบพอสว่างลงไปในทุ่งในนาที่เขารับมาจากเศรษฐีขุดดินปลูกพืชปลูกผักทุกคนทำงานช่วยตัวเองเพื่อตัวเองตามหลักของพระพุทธเจ้าแล้วข้าเหล่านั้นก็สบายขึ้นท่านวิโนภาเวเที่ยวขอดินทั่วประเทศอินเดียให้คนจนเข้าไปอยู่ตั้งเป็นองค์การเป็นสมาคมคนจนได้อาศัยเรียกว่าภูฐานภูก็คือว่าแผ่นดินนั่นเองเช่นประเทศหนึ่งที่ว่าภูสถานภูสถานก็คือประเทศที่มีภูเขามากอยู่ใกล้ภูเขาหิมาลัยเขาเรียกว่าภูสถานภูก็คือแผ่นดินในหลวงของเราคือภูมิพลเป็นกำลังของแผ่นดินพระสมเด็จพระราชชนนีบอกว่าชื่อของเธอชื่อว่าภูมิพลหมายความว่าเธอต้องติดดินไม่ล้อไม่ใช่ลอยไปในอากาศต้องไปหาคนไปช่วยคนในหลวงทำตามคำสั่งของแม่ออกไปจากกรุงเทพไปรู้ไปดูว่าประชาชนเขาอยู่กันอย่างไรมีความทุกข์อย่างไรมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างไรการทำมาหากินไปอย่างไรแล้วก็ทรงช่วยเหลือให้คนเหล่านั้นได้รับความสะดวกสบายเช่นสร้างนิคมต่างๆเกิดขึ้นคนเข้าไปอยู่ส่งเสริมให้ทำงานเพาะปลูกพืชไร่ต่างๆแม่ชาวเขาได้มาเพราะตัดไม้บนภูเขาทำให้เตียนฝนไม่ตกแต่พอฝนตกไหลท่วมบ้านท่วมเมืองเสียหายมากเราเห็นว่าต้นเหตุไปอยู่ที่ชาวเขาต้องไปช่วยชาวเขาช่วยพัฒนาชาวเขาให้ปลูกพืชเมืองหนาวปลูกแอปเปิ้ลปลูกสาลี่ปลูกสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยไม่ต้องปลูกฝิ่นต่อไปชาวเขาก็หันมาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์พัฒนาชาวเขาให้ดีขึ้นก็เป็นประโยชน์แก่ชาวเราซึ่งอยู่ในทุ่งราบเพราะชาวเขาไม่ทำป่าไม่ทำลายป่าป่าก็เหลือตามธรรมชาติตรงไหนเขาถางแล้วให้ปลูกป่าจะมีการปลูกป่ากันทั่วไปเพื่อให้มีป่าคงเดิมสมเด็จพระราชชนนีไปประพักอยู่ที่ตำหนักดอยตุงท่านไปอยู่ที่นั่นช่วยชาวเขาให้มีงานทำแล้วให้ช่วยปลูกป่าให้รกขึ้นใหม่จะได้รับน้ำจากอากาศเมื่อฝนตกมาน้ำต้นไม้ถูกต้านไฟไหลท่วมบ้านท่วมเมืองนี่เป็นกิจกรรมที่ได้ทรงกระทำแล้วก็ช่วยเหลือให้คนมีที่ทำกินคนยากคนจนไม่มีที่ก็จัดหาที่ทางให้ว่าไทยเรานี้คนบางคนมีที่ดินมากไม่ได้ทำอะไรในที่กรุงเทพจะไปถนนรุกไปที่ดินนายทุนต้องเก็บภาษีให้มากที่เหล่านี้เพราะว่าไม่ทำอะไรไม่พ่อครัวพูดอะไรต้องเก็บภาษีให้แพงเพื่อจะให้ใช้ดินให้เป็นประโยชน์ยอมสังเกตในกรุงเทพไปไหนไปที่รุกเศรษฐีนะของเศรษฐีไม่ได้ทำอะไรเขาเป็นความเป็นเจ้าของเฉยแต่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ควรจะเอาที่เหล่านั้นมาแจกคนยากคนจนแต่ว่าอย่าเอามาเอาน้อยๆไม่ให้บัวช้ำน้ำขุ่นคนจนก็จะได้อยู่สบายขึ้นการทำอย่างนี้เรียกว่าภูฐานคือเอาที่ดินให้เป็นฐานในสมัยก่อนเราจะรู้ว่าวัดสำคัญในพุทธศาสนาเช่นวัดเชตวันอันเป็นวัดกิมาสาวัตถีท่านเศรษฐีพระราชาปิณฑิกะชื่อเดิมไม่ใช่ชื่อนั้นชื่อสุทัตตะคฤหบดีไปเยี่ยมน้องชายคือน้องเขยที่เมืองราชคฤห์ก่อนนี้จะไปน้องเขยต้องวิ่งมาต้อนรับกับสู้แต่ไปคราวนั้นน้องเขยสร้างบุญป่าฟืนหนักหน้าทำโน่นทำนี่มากมายท่านสงสัยว่าจะเตรียมรับใครจะมาบ้างเลยไปถามว่าดูวุ่นวายฉันมาก็ไม่มีการต้อนรับกับชู้เหมือนก่อนเรื่องอะไรเศรษฐีบอกโอ้พี่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกตัวนี้จะนิมนต์พระพุทธเจ้า
มาฉันที่บ้านพร้อมด้วยพระสงฆ์500ท่านพระทัตตาครบาลีได้กล่าวโอ้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วแล้วอยู่ที่ไหนบอกอยู่ในเมืองราชคฤห์นอนไม่หลับทั้งคืนตื่นแต่ตอนดึกเดินไปหาพระพุทธเจ้าพอไปถึงพระพุทธเจ้าก็ทักว่าเอหิสุทัตตะเรียกชื่อเลยใครเรียกชื่อเราเราว่าไม่นึกว่าใครจะเอ่ยชื่อตัวก็เดินไปพบพระพุทธเจ้าก้มลงกราบพระพุทธเจ้าเทศนาให้ฟังเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องผลทานผลศีลเรื่องการออกบวชเรื่องสวรรค์ฟังแล้วชอบใจประกาศตนเป็นพุทธบริษัทเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพอเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วกลับไปเมืองสาวัตถีก่อนกลับก็ไปนิมนต์พระพุทธเจ้าขอพระองค์ได้มีความกรุณาปรานีไปโปรดยอมไม่ต้องแย่งกันนั่งเฉยๆก็ไปแจกเองนั่งเฉยๆก็ไปแจกเองนั่งฟังเฉยๆก็ไปแจกไม่ต้องแย่งหนังสือเยอะผู้กองตัวผมจากนี้ก็เดมอนพระพุทธเจ้าให้ไปเมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าบอกว่าเราชอบที่สงบเงียบบอกเขาก็เลยไปพอไปถึงเมืองสาวัตถีก็จะมองหาที่ว่าตรงไหนมันเหมาะที่จะสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าได้ไปพบสวนของเจ้าเชษฐ์เจ้าเชษฐ์เนี่ยเป็นเจ้าชายเป็นพวกราชสำนักเศรษฐีไปขอชื่อที่ดินเจ้าเชษฐ์ว่าไอ้เศรษฐีเนี่ยมันรวยมันจะดูหมิ่นจะเอาเงินมาผมปูเอาเงินนี่ขายแต่เอาทองมาปูให้เต็มหน้าที่เศรษฐีก็เอาทองไปแผ่ปูเรื่อยมาจนถึงประตูเจ้าชายเชิดไปเห็นเขาบอกโอ้เศรษฐีนี่ศรัทธามากให้เอาทองปูเต็มสวนอุตสาห์ปูแล้วบอกเว้นไปหน่อยตรงประตูให้ชื่อของฉันปรากฏชื่อว่าสวนเชตวันในบาลีว่าเอวัมเมสุตังเอกังสยามภควาเชตวเดอนาถบิณฑิกสารามีรวมชื่อสวนเชตวันของอนาถบิณฑิกะส่วนนี้เดิมเป็นของเจ้าเชษฐ์แต่เศรษฐีไปซื้อเพื่อเอามาทำมัดถวายพระพุทธเจ้าแต่เจ้าเชษฐ์ก็ฝากชื่อไว้ด้วยจึงชื่อว่าเชษฐวันเป็นสมสวนที่เขาให้แต่แสดงว่าเด่นมีค่าเจ้าเชษฐ์นั้นชั้นแรกก่อนที่ว่าให้เอาทองมาปูให้เต็มประชดเศรษฐีเศรษฐีก็ไม่กลัวทองมาปูพอจะถึงชุ่มทุ่งพอแล้วไอ้เจ้านี่ฉันฝากชื่อไว้หน่อยเลยชื่อว่าสวนเจ้าชีพอยู่มาสาวัตถีคนไทยที่ไปอินเดียก็ไปที่นั่นไปดูตึกร้างว่างเปล่าที่เขารักษาว่าเป็นอนุสรณ์นี่ท่านเศรษฐีซื้อดินสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าในเมืองสาวัตถีมีวัดสองวัดวัดเชตวันของเศรษฐีอนาถบิณฑิกะอีกวัดหนึ่งชื่อบุพพารามเป็นของนางวิสาขาอยู่คนละทิศคนละทางเศรษฐีว่ากลับมาถึงบ้านก็คิดเห็นอกเห็นใจคนยากคนจนสร้างโรงทานหน้าบ้านแจกข้าวแจกเสื้อผ้าแจกยาแจกดินแจกหัวแจกควายใครต้องการอะไรมาให้เขาจึงตั้งชื่อหมายว่าอาราธะเป็นนิกะเขาเรียกว่านิกเดมคือชื่อเดียวกับอาราธะเป็นนิกะเพราะเป็นที่พึ่งของคนยากคนจนใครบากหน้าบากหามไม่เสียไม่ต้องเสียขออะไรได้นะจึงเป็นที่พึ่งของคนยากคนจนโอ้คนปกติเศรษฐีแขกนิยมนะขอโทษที่เดียวไม่ค่อยหายดูบางไทยเศรษฐีเปล่ารักสร้างอะไรบ้าง
รงพยาบาลเนี่ยฮงเฉิงหลีฮงเฉิงงวนชาวจีนสร้างเยอะแต่ไม่มีของแขกสักรายเดียวแขกไม่ให้แขกพูดเรื่องเงินได้แต่อย่าพูดเรื่องเงินเราเขาไม่ชอบเขาไม่อยากให้ที่เดียวแต่พอเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าความตระหนี่หายไปหมดเรียนดีบริจาคทานแจกเสื้อแจกผ้าแจกนาแจกผู้แจกทุกอย่างให้คนได้รับความสะดวกสบายแล้วมีลูกผู้หญิงสามคนไอ้ชาวพุทธที่แข่งนัดเอ๋อยู่ลูกคนเดียวคือลูกชายชอบเที่ยวชอบเล่นไม่ชอบความทำเศรษฐีต้องบอกว่าลูกเอ้ยไปหาพระพุทธเจ้าหน่อยไปหาแล้วมาให้เงินรางวัลวันหลังบอกถ้าไปฟังเทศพระพุทธเจ้าฉันจะให้รางวัลเพิ่มขึ้นเจ้าได้ก็ไปฟังพระพุทธเจ้าแกล้งเทศให้ไปรู้เรื่องมาถึงก็ถามว่าเทศเรื่องอะไรไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องไปใหม่ฟังให้เข้าใจมาเล่าให้พ่อฟังจะให้เงินเพิ่มเลยก็ไปฟังเข้าใจแล้วก็นอนที่วัดพระพุทธเจ้าตื่นเช้ามาบิณฑบาตในบ้านเศรษฐีลูกชายอุ้มบาตรตามหลังพระพุทธเจ้านึกในใจว่าวันนี้พ่ออย่าให้พ่อพูดเรื่องจ้างไปวัดเลยอันละอายครับพอมาถึงก็พ่อเข้าไปพูดเรื่องจ้างลูกไปวัดก็เห็นลูกเชื่อแล้วเป็นลูกเสร็จพระพุทธเจ้าแล้วก็ดีใจนี่แกส่งพ่อลูกให้ไปวัดเราเวลานี้มีลูกต้องพาไปวัดมาวันอาทิตย์พาไปวัดวันพระน่ะลำบากเพราะว่าโรงเรียนไม่ปิดแต่โรงเรียนปิดขนาดที่วัดป่าธาตุไปโรงเรียนมนาทิตย์ในกรุงเทพพามาให้เรียนเป็นนักเรียนมนาทิตย์จะได้รู้จักพระพุทธศาสนารู้วัฒนธรรมรู้ประเพณีของชนชาติไทยโตขึ้นจะไม่เสียคนที่วัดชลประทานมีโรงเรียนพุทธศาสนามนาทิตย์เปิดมา20 กว่าปีแล้วฉันได้อาศัยโรงเรียนจนประธานทรงเคราะห์แต่เด็กไม่ได้เข้าวัดเราไม่ได้มาอยู่ไกลจากวัดได้หลวงพ่อช่างเรียนสองชั้นอยู่หน้าวัดเช่นเงินไปจำนวนเดี๋ยวนี้เด็กไปเรียนทุกประทิตพ่อแม่ไปฟังที่อะไรทิ้งลูกไว้ที่นั่นให้พระอบรมสั่งสอนพอเทศจบก็พ่อแม่กลับมาพาลูกกลับบ้านเด็กก็ได้เรียนได้รู้ได้เข้าใจพุทธศาสนาทำให้ดีขึ้นแล้วอีกประการหนึ่งหน้าร้อนโรงเรียนปิดผ้าเอาเด็กไปบวชตามวัดต่างๆวัดชนประธานบวชทุกปีปีละ150มาก่อนบวชแล้วอยู่วัดชนประธานแต่ต่อมาผู้ใหญ่บวชตั้ง100ที่ไม่มีเลยให้ไปอยู่วัดปัญญานันทารามเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่หลวงพ่ออุปถัมภ์ค้ำชูให้ไปอยู่ที่นั่นเขาอบรมบ่มนิสัยเดือนหนึ่งกลับมาเป็นคนเรียบร้อยเด็กอยู่ในโอวาทไม่ฟุ้งเฟื่อยไม่สุรุ่ยสุร่ายรู้จักหน้าที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนได้ประโยชน์อันนี้ดีเรามีลูกมีหลานพาเข้าวัดในวันอาทิตย์หรือว่ามีงานการอะไรก็พาลูกไปด้วยคือเอาลูกที่ฟังรู้เรื่องเอาลูกไปร้องไห้ห่อแห่อย่าเอาไปเลยหูชาวบ้านเอาไปวัดไปแล้วกลับมาต้องสอบถามลูกวันนี้พระเทศเรื่องอะไรไหนเล่าให้แม่ฟังหน่อยที่ถ้าลูกเล่าได้ถูกต้องรางวัลนิดหน่อย5 บาท 10 บาทรางวัลอะไรเขาแล้วก็ให้เขาหยอดในกระป๋องออมสินให้รู้จักประหยัดอดออมก็จะช่วยให้อะไรดีขึ้นนี่เรื่องแบบนี้ตอนนี้เรื่องการถวายดินสำคัญมากโยมคิดดูว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่บนดินได้อาหารจากพื้นดินได้น้ำจากพื้นดินเสื้อผ้าที่โยมนุ่งห่มเอามาจากดินบ้านเรือนก็เอามาจากดินยาแก้ไข้ก็เอามาจากดินถ้าใครมีดินไม่ของตัวสบายใจแต่ถ้าไม่มีดินไม่ของตัวขึ้นทุกไม่รู้เขาจะลายเมื่อไรเขาจะเผาเมื่อไรเพราะว่าเขาเผาลายชีก็มีเดือดร้อน
สู้เมฆของเราเองไม่ได้แต่นี้ชาตินี้เราไม่มีที่ดินเพราะไม่ได้ทำไว้ก่อนมาช่วยการซื้อที่ดินถวายมหาจุฬาลงกรณ์จะได้เป็นสมบัติติดตัวเกิดชาติหน้าไม่ต้องลำบากเรื่องที่อยู่อาศัยเพราะเรามีดินของเราเรามีสักไร่ก็ดีไม่ถึงก็ไม่ถึงไร่ก็ได้หรือว่าเท่าไรก็ได้สร้างไว้มันก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเราแก่ลูกแก่หลานแล้วก็เป็นประโยชน์ในปัจจุบันเพราะมหาวิทยาลัยต้องอาศัยแผ่นดินไม่มีแผ่นดินจะสร้างอาคารอย่างไรจะอยู่ได้อย่างไรแผ่นดินสำคัญถ้าโยมบริจาคแผ่นดินเรียกว่าให้หมดทุกอย่างให้หมดให้เสื้อให้ผ้าให้อาหารให้กำลังให้ความสุขเพียงให้แผ่นดินสิ่งเดียวให้หมดทุกอย่างแต่ถ้าให้เรื่องอื่นมันไม่ครบแต่เราให้แผ่นดินเป็นฐานเป็นที่ตั้งของสิ่งตั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วการซื้อที่ดินให้มหาจุฬาลงกรณ์นี้เป็นสมบัติของพระศาสนาถ้าเป็นวัดหัจจาระแต่มหาจุฬาไม่มีโอกาสร่างเราจะต้องศึกษากันเรื่อยไปใช้เป็นประโยชน์ซึ่งกาลนานเห็นผลในปัจจุบันเพราะพระได้ไปเรียนไปศึกษาชาวบ้านก็ได้ไปอบรมบ่มนิสัยที่เด่นที่เราซื้อใหม่นี่137ไร่กว้างพังส่วนเราสร้างโบสถ์เพราะพระไปอยู่มาต้องลงโบสถ์ไม่มีโบสถ์พระธรรมโบสถ์เป็นอาบัติเดือนหนึ่งต้องทำสองครั้งไม่มีที่จะทำก็ลำบากช่วยให้พระไม่ต้องอาบัติจะมีโบสถ์สำหรับชายจะต้องสร้างโบสถ์หลังหนึ่งแล้วสร้างกุฏิเป็นแถวรอบๆโบสถ์ให้พระได้อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นหอฉันมีแล้วไม่ต้องสร้างวัดสุทัศน์เป็นเจ้าเมืองราคา85ล้าน5ชั้นโยติดกับตึกของหลวงพ่อเวลานี้กำลังสร้างถึงชั้นเริ่มชั้น2อ่ะมาเจ้าใดก็จะเสร็จไม่น้อยชั้นแต่ว่าที่นอนยังไม่มีที่ทำสังฆกรรมยังไม่มีดินไม่พอแล้วเต็มแล้วเราทิ้งว่างไว้บ้างถ้าไม่ว่างก็ไม่รู้จะหายใจอย่างไรเหมือนกับสนามหลวงเป็นปอดของประชาชนกรุงเทพนี้นักหนาที่พระพุทธยอดฟ้าจัดวางแผนสร้างวังสร้างวัดเหลือที่วัดตรงนี้ให้ก่อนนะเป็นที่ทำนาสนามหลวงไว้อวดชาวต่างประเทศชาวต่างประเทศมาเที่ยวฟังใครโอ้มีนาอยู่ใกล้วังใกล้วัดข้าวเขียวแต่ต่อมาเลือกทำนาใช้เป็นสนามหน้าร้อนเด็กมาเล่นว่าวมาขายของมากิจกรรมต่างๆที่สนามหลวงถ้าไม่มีสนามหลวงคนกรุงเทพจะไปหายใจที่ไหนมันไม่สะดวกมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เมื่อไปอยู่ที่นั่นเรามีเนื้อที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งจะสร้างป่าเพราะบริเวณนั้นไม่มีป่าเลยมีแต่ทุ่งนาทั้งนั้นเราจะสร้างป่าปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ผลนานาชนิดที่มีอยู่ในประเทศไทยภาคใต้ภาคเหนือเอามาปลูกไว้ที่นั่นปลูกให้เป็นระเบียบสวยงามแล้วก็ร่มรื่นคนกรุงเทพวันเสาร์วันอาทิตย์อยากไปเที่ยวเราเหมือนไม่ต้องไปไกลไปที่วังน้อยไปที่มหาจุฬาไปปิกนิกที่นั่นไปกินข้าวที่นั่นแล้วเราจะเปิดธรรมะให้เขาฟังเสียงดังค่อยๆไม่รัวหูดังค่อยๆคนเดินไปเราได้ยินเสียงธรรมะจิตใจสงบไม่วุ่นวายลูกหลานก็ได้ความธรรมใครอยากจะไปนอนก็ได้จะมีที่พักก่อนไปถือศีลประพฤติธรรมจันทร์3 วัน 7 วันเราทำไว้ในสถานที่นั้นจะเป็นที่ร่มรื่นกลางทุ่งนาสีเขียวตรงนั้นทุ่งนั้นไม่มีต้นไม้สักต้นเราจะปลูกต้นไม้เป็นสวนป่าจะพัฒนาต่อไปถ้าว่าได้ที่พร้อมก็ลงมือแต่วางแผนไว้ในใจแล้วว่าจะทำอย่างไรยังขาดแต่ว่าปัจจัยจะซื้อที่เท่านั้นเอง
วันที่โยมมาแล้วก็ได้บริจาคกันคนละเท่าไรเท่าที่บางคนเงินไม่มากเงินให้น้อยๆให้น้อยแต่หลายครั้งมันก็มากเองน้ำฝนตกที่จะหยดที่หยดตามโอ่งอ่างและถางหอยให้เต็มไร่เราก็ตั้งใจว่าจะช่วยซื้อที่ดินให้หมาจุฬาทุกปีปีละเท่าไรสะสมเงินไว้จะให้ปีละหนึ่งตารางวาก็เก็บเงินใส่กระป๋องเขียนว่ากระป๋องที่ดินหยอดไว้หยอดไว้พอถึงก็ทอดป้าก็เทกระป๋องเอามาทอดเลยตั้งใจอย่างไรทำทุกคนทำกันทุกคนหลวงพ่อก็ตั้งใจว่าถ้าการก่อสร้างมหาวิทยาลัยนี่ยังไม่เสร็จหลวงพ่อจะไม่ตายจะไม่ตายจะอยู่สร้างมหาวิทยาลัยให้เสร็จโยมไม่รับไปโอ้หลวงพ่ออยู่สักร้อยปีอยู่นานๆจะได้เป็นร่มคอร่มใสของพวกหนูต่อไปบอกว่าฉันก็อยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าสังขารร่างกายมันไม่ให้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่เวลาที่ก็แข็งแรงดีมันไม่ค่อยมีโรคอะไรใครเห็นหน้าก็บอกโอ้หลวงสุขใสหน้าตาดีเรียกว่าไม่มีโรคใจสบายสำคัญที่ใจสบายไอ้ร่างกายที่ไม่สำคัญให้ใจสบายอย่าวิตกอย่ากังวลด้วยปัญหาต่างๆอะไรเกิดขึ้นทิ้งมันไปอย่าไปยึดว่าหรือไปถือว่าของตัวเราว่าของเราเรียกว่ามันเกิดแล้วมันก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาอย่าไปจับตอนใดตอนหนึ่งรถกำลังวิ่งด้วยความเร็วร้อยไมล์ต่อกิโลใครจะไปจับรถได้มีคนเดียวที่ไปจับรถคือฮานุมานเดินไปเดินรถประหารชิดใดประหารชิดตกใจไปดูรถปุ๊บเดี๋ยวไปดูอ๋อไอ้เด็กนี่เองลูกพระพายแต่พอเดี๋ยวดวงตาประหารชิดแรงเอาฮานุมานเป็นพี่จ้าแต่ว่ายังมีคนเพชรฮานุมานมีตัวพิเศษคนเพชรอยู่ที่คอยไม่ไหวโอ้ยฮานุมานเป่าพูดฮานุมานลุกขึ้นถามว่ามายึดรถทำไมโอ้พระรัตถูกออกถ้าแสงอาทิตย์ส่องจะตายเพราะอันหยุดไม่พอพระอาทิตย์ว่าหยุดไม่ได้แต่ไม่เป็นเราจะชัดเข้าไปในหมู่เมฆไม่ให้แสงส่องไปตรงนั้นเองต้องรีบไปเก็บยาอานุมานก็ไปเก็บยาที่ภูเขาสันพยาอยู่เมืองไทยนั่นเขาสันพยาไปถึงเพี้ยวเดียวเว้ยตั้งนี้ตีชวาไปจัดทลายมาเชิญไปเรียกขึ้นที่ไรก็การรับแต่จะจับสำคัญนั่นไม่ได้จะโวนวนค้นร้ายจะรอนใจยังขึ้นไปบนยอดลูกขันทนเอาหางจวัดโลกแล้วเรียกได้ยินจับไปตั้งภูเขาเลยอนุบาลยกภูเขาไปถึงให้พี่เพียกเรื่องเอายาอยู่ตรงไหนเอาจัดจานประหลัดเกิดได้คนเดียวเก่งไปยึดรถพระอาทิตย์ได้ต้องรับไม่ได้เพราะพระอาทิตย์ต้องเป็นไปตามธรรมชาติขึ้นไปได้เวลามันก็ผ่านไปชีวิตเราก็ไปกับเวลาไม่มีอะไรที่จะฝืนกฎธรรมชาติได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้คิดบ่อยๆว่าเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าไม่ได้ทำอะไรก็เรียกว่าอยู่เปล่าๆพี่แล้วก็จะตายเปล่าไม่ได้เรื่องอะไรเราจะใช้เวลาให้ประโยชน์ทุกวันตื่นแต่เช้าต้องคิดว่าเราได้ช่วยซื้อที่ดินให้หมาใหญ่แล้วหรือยังแต่โอ้ยังเก็บไปแล้วค่อยไปมอบเอามาวัดป่าใช่ไปวัดชลประทานก็เลยสร้างตรงไหนไปตรงนั้นออกใบเสร็จรับเพิ่มได้เรียบร้อยเออเด็กเขาทำบุญหลวงพ่อเก็บเรียบร้อยกวาดธนาคารไม่ได้ใช้เรื่องอื่นใครจะมาทำอะไรไม่ได้ใครที่จะพ่อไม่ใช้เงินผิดสกุลหลวงพ่อที่นครคือพระครูกาแก้วเจ้าของทำนักเรียนใหญ่หลวงพ่อเคยไปเรียนที่นั่นแล้วก็ไปอยู่เชียงใหม่ท่านไปเยี่ยมท่านบอกเออคนมาอยู่นี่ก็ดีแล้วนะขอสองอย่างอะไรครับเรื่องอย่าเอาแม่ชีมาไหว้ท่านบอกว่าอย่าเอาแม่ชีไปไหว้เลยวัดบอกว่าไม่มีแม่ชีอยู่ความรู้คนละความมึงท่านบอกอันที่สอง
อย่าใช้ทรัพย์ไม่ผิดสกุลเอ๊ะอันนี้ไม่เข้าใจหมายความว่าหลวงพ่อเอาเงินโบสถ์ไปสร้างศาลาเอาเงินศาลาไปสร้างส้วมจ่ายยุ่งไปหมดสมภารโรงไรจ่ายเงินผิดประเภทยุ่งเงินขาดมือหลวงพ่อถือเด็ดขาดไม่ใช้ให้เงินสร้างอาคาร92ปีกวาดบัญชีเล่มเงินป่าช้ากวาดบัญชีเล่มหนึ่งเงินทั่วไปก็กวาดเล่มมีหลายบัญชีมีเงินอยู่ในธนาคารไม่ลำบากยากจนอะไรกวาดแยกไอ้นี่ที่ดินกวาดบัญชีเดียวกันกับเพิ่งสร้างอาคารแต่ว่าแยกใครประจำมือจดลงสมุดอีกเล่มซื้อที่ดินเดี๋ยวนี้มีทั้งหมด60รายได้เงิน60รายแล้วรายละแสนก็มีรายละ50,000ว่าไปเรื่อยๆให้มาทั้งทำออกไม่เสร็จแล้วลงบัญชีเรียกส่วนไว้เป็นส่วนที่ดินแล้วจะเอาไปรวมกันกับของทางมหาวิทยาลัยหาได้แล้วบอกว่าเดี๋ยวนี้มีเงินอยู่เท่านั้นเท่านี้ไปพูดจากับเจ้าของที่ดินได้ไปมัดจำได้ไม่ได้เจ้ามัดจำเดี๋ยวนี้มันเบี้ยวไม่มัดจำไม่ได้มัดจำไว้แล้วสัญญาว่าค่อยหาให้เท่านั้นเวลาเราก็บอกประกาศให้โยมทราบว่าโยมช่วยกันหน่อยต้องไปมัดจำไว้ต้องเสียเงินครบเท่านั้นเท่านี้โยมก็ต้องไปช่วยโยมทุกคนอยากช่วยไม่มีใครไม่อยากช่วยอยากช่วยอยากช่วยที่ดินให้มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยขออย่างเดียวให้บอกเท่านั้น